ไปต่อกันเลยนะครับกับช่วงเกาะติดสนามเลือกตั้งนะครับวันนี้คุณอ๊อฟปฏิพัฒน์จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมกันนะจะพาไปดูวิวัฒนาการการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ในการเมืองของไทยแต่ละยุคนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้กับคุณปฏิพัฒน์เข็มทิศครับเกาะติดสนามเลือกตั้งครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปเกาะติดกับความคิดความเห็นของน้องๆคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่า First Voter หรือว่าจะเป็น Second Voter เป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกหรือเคยเลือกตั้งมาแล้วครั้งที่2ครั้งที่3แต่ก็ถือเป็นคนรุ่นใหม่อายุน้อยรอบนี้การเลือกตั้งเมืองไทยเขามีความคิดความเห็นกับการเลือกตั้งอย่างไรเขาติดตามสถานการณ์เหตุบ้านการเมืองกันอย่างไรบ้างเพราะว่ายุคนึงนะครับอย่างยุค Y2K เนี่ยหลายคนว่าเป็นยุคสายลมแล้วก็แสงแดดเด็กอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากหรือว่าจริงๆแล้วยุคนั้นก็มีส่วนร่วมทางการเมืองนะแต่บริบทมันต่างออกไปจากยุคนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไปเกาะติดไปสอบถามว่าพูดแทนในดวงใจของคนรุ่นใหม่ยุคนี้จะเป็นอย่างไรและจะไปดูวิวัฒนาการของคนรุ่นใหม่ในแต่ละยุคของการเมืองไทยว่ามีสเต็ปมีความคิดความเห็นทางการเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองในการพัฒนาประเทศชาติกันอย่างไรไปเกาะติดกับคนรุ่นใหม่ในวันนี้ครับสวัสดีครับมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วยังครับตอนนี้มีแล้วครับมีแล้วใช่ไหมผ่านการเลือกตั้งมาแล้วกี่ครั้งจำได้ไหมล่าสุดต่อไปนี้ก็จะเป็นครั้งที่2ครับอ๋อครั้งที่2แล้วแสดงว่าสดๆร้อนๆก็คือปี62เลือกตั้งท้องถิ่นก็ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วครับตอนปี62เล่าให้ฟังหน่อยว่าไปใช้สิทธิ์ครั้งแรกเรารู้สึกยังไงตอนนั้นก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าตอนแรกก็แบบไม่ค่อยคือความที่เรายังเด็กก็คือเราไม่รู้เรื่องก็คือคุณแม่ก็จะโทรมาบอกว่าเนี่ยให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็แม่ก็บอกว่าถ้าไม่เลือกตั้งก็จะการทำงานอะไรแบบนี้ก็จะมันจะยากก็เลยแบบว่าก็ไม่ได้ไปกลับไปลงเลือกตั้งที่ต่างจังหวัดครับแล้วรอบนี้ล่ะครับเป็นยังไงบ้างก็พอจะมีความรู้เรื่องการเลือกตั้งมาแล้วก็ลงทะเบียนเลือกตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยอ๋อครับผมแล้วเวลาเราตัดสินใจที่จะเลือกว่าจะเลือกใครไปเป็นผู้แทนของเราเนี่ยเราศึกษาข้อมูลจากอะไรเป็นหลักตอนแรกก็ดูจากป้ายหาเสียงแล้วก็ดูจากนโยบายพรรคที่ว่ามันเดี๋ยวนี้เราก็ใช้โทรศัพท์อะไรแบบนี้ครับก็เราก็เลื่อนดูว่าพรรคไหนที่ว่าน่าสนใจแล้วพอเป็นไปได้อะไรแบบนี้ครับผมแล้วตอนนี้มีในใจบ้างยังมีแล้วครับมีแล้วเนาะแต่ยังไม่ต้องบอกพี่ก็ได้แต่ที่พี่ถามหน่อยว่าคนที่สามารถเข้าไปอยู่ในใจคนรุ่นใหม่ยุคนี้เขามีลักษณะยังไงเราถึงอยากให้เขาไปเป็นผู้แทนเหมือนตัวผมนะครับก็เหมือนผมก็จะมองเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็คือจะมองนโยบายแบบของการศึกษาเป็นหลักก็เหมือนว่าพรรคไหนที่ว่านโยบายเรื่องการศึกษาที่ดีเนี่ยก็จะอยู่ในใจละโอเคครับผม14พฤษภาหรือ7พฤษภาที่เราจะไป7เพราะว่าเลือกตั้งล่วงหน้าครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีสิทธิ์เลือกตั้งยังครับค่ะมีมีแล้วเนาะรอบนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าเคยเลือกตั้งมาก่อนหน้านี้แล้วเคยมาก่อนค่ะอ๋อรอบที่แล้วนี่คือปี62ใช่มั้ยใช่ค่ะตอนครั้งแรกที่เรามีสิทธิ์เลือกตั้งจําได้มั้ยว่าเราไปใช้สิทธิ์แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของเราค่ะแต่ว่าตั้งใจมากที่จะไปเลือกเพราะว่าก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงครับผมแล้วรอบนี้ล่ะรอบนี้เรารู้สึกต่างกับรอบแรกยังไงบ้างหรือว่าเราแหมโอเคและมั่นใจว่าจะเข้าไปทำยังไงรอบนี้เป็นไงครับรอบนี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมก็ยังแนวคิดเราก็ยังเหมือนเดิมค่ะก็ยังไม่เปลี่ยนไปครับผมแนวคิดที่คนรุ่นใหม่ชอบคนที่อยู่ในดวงใจเอาเฉพาะของคนรุ่นใหม่ที่เป็นน้องเนาะเขาเป็นยังไงทำไมเราถึงถูกใจเขาหรือว่าเราถูกใจพรรคการเมืองในลักษณะแบบไหนเราก็ดูจากตัวเขาด้วยแล้วก็ดูศักยภาพที่เขาคิดว่าเขาน่าจะทำได้แล้วก็พัฒนาประเทศไปทางที่ดีขึ้นได้ค่ะให้ประเทศดูมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอ่ะรอบนี้เลือกตั้งจะไปล่วงหน้าหรือไปวันที่14ครับ14ค่ะวันจริงเลยค่ะวันจริงเลยโอเคและสุดท้ายถ้าได้รัฐบาลขึ้นมาเป็นรัฐบาลสิ่งแรกที่คนรุ่นใหม่อยากให้รัฐบาลทำคือเรื่องอะไรก็พัฒนาเรื่องปากท้องแล้วก็เศรษฐกิจของคนไทยค่ะครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องครับ
ก็ติดสนามเลือกตั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นเรื่องของ First Vote แล้วก็คนรุ่นใหม่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะว่าหลายคนก็เห็นนโยบายของพรรคการเมืองที่นำเสนอออกมาก็มีบางส่วนไปเจาะฐานกับวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่มาเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในปีนี้นะครับว่าเขาต้องการอะไรอย่างไรเรามาฟังความคิดเห็นมาฟังบทวิเคราะห์แล้วก็ฟังบริบทของสังคมการเมืองไทยในการมองคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้งในทุกครั้งที่ผ่านมารวมไปถึงครั้งนี้ด้วยตอนนี้ผมอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายตอนนี้อยู่กับผมสวัสดีครับอาจารย์ธนพรสวัสดีครับเป็นไงครับรอบที่แล้วสนุกสนานเสียงตอบรับสนุกสนานเลยอาจารย์ทัวลงเปล่าไม่ลงทัวลงช่องทัวลงช่อง11หรือเปล่าไม่ลงอาจารย์เป็นมุมมองที่รอบด้านแล้วก็ได้เห็นภาพชัดเจนวันนี้อยากชวนอาจารย์มาคุยครับได้ครับเรื่องของเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับเพราะว่าเท่าที่เห็นมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยครับก็มีทั้งคนรุ่นใหม่ในยุค2475ก็มีคนรุ่นใหม่ยุค14ตุลาก็มีคนรุ่นใหม่หลัง14ตุลาก็มีคนรุ่นใหม่ปัจจุบันก็มีคนรุ่นใหม่อาจารย์เล่าบริบทให้ฟังหน่อยครับคนรุ่นใหม่ในการเมืองไทยครับกับการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาจารย์ครับทุกยุคทุกสมัยที่กล่าวมาเนี่ยนะฮะมีคนรุ่นใหม่เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเสมอครับนะครับเอาอย่าง2475เนี่ยนะครับตอนนั้นถ้าใครรู้จักคุณหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรืออาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยเราลองเอาอายุท่านในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะบอกว่าท่านน่ะเป็นคนรุ่นใหม่ในยุคสมัยนั้นใช่มั้ยครับพอมาในยุคผมก็ได้เอาแบบง่ายๆก่อนนะประมาณปี2531 30เนี่ยเป็นยุคปลายของท่านพลเอกเปรมครับกำลังก้าวเข้าสู่ยุครัฐบาลเลือกตั้งของนาชาติครับสมัยนั้นพวกผมก็ถือเป็นคนยุคใหม่พฤษภาธมินปี2535ใช่ไหมครับคนรุ่นผมจบการศึกษามาใช่ไหมครับมีน้องๆหลายคนยังอยู่ในมหาวิทยาลัยก็มาร่วมกันต่อสู้ที่ถนนราชดำเนินก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกหน้าหนึ่งของทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับหรือว่าเอาย่อมาให้สั้นที่สุดก็ปี63ใช่ไหมครับกรณีน้องๆ นะครับออกมาชู3นิ้วกันก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมการตื่นตัวของคนรุ่นใหม่นะครับเพราะนั้นในภาพรวมเนี่ยนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เป็นส่วนประกอบนะครับครับคนรุ่นใหม่สำหรับผมเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเสมอนะครับแล้วประวัติศาสตร์การเมืองไทยของเราเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยนะครับขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้นครับนะครับก็เห็นภาพคนรุ่นใหม่บางทีก็แฟดๆครับ14ตุลาภาพชัดสุดคือครับโอ้ออกมามีส่วนร่วมทางการเมืองมากหลัง14ตุลาหลัง6ตุลาครับเอ๊ะทำไมหายไปแวบหายไปเลยจนในช่วงชีวิตอย่างเหลียงรุ่นผมเองครับถูกเรียกร้องว่าเอ๊ะทำไมคนรุ่นคุณไม่สนใจการเมืองเลยไปดูแต่คอนเสิร์ตไปทำนั่นทำนี่แต่ปรากฏว่ากลับมาเป็นรุ่นน้องผมที่กลับมามีส่วนร่วมทางการเมืองอาจารย์ทำไมเป็นอย่างนั้นจังผมคิดว่าผมตอบแทนคนรุ่นก่อนคนรุ่นนี้แล้วกันที่บอกว่าเขาไม่สนใจทางการเมืองเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจริงนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการเมืองมันอยู่ในทุกที่การไม่สนใจทางการเมืองเนี่ยเราอาจจะมองการเมืองในความหมายที่แคบครับว่าไม่คือไม่สนใจส.ส.ไม่สนใจการเลือกตั้งโน่นนี่นั่นแต่การเมืองมันอยู่ในทุกมิติเราสังเกตไหมครับว่าในยุคของที่มาบอกว่าเอ๊ะคนรุ่นก่อนหน้านี้ไปฟังเพลงแต่ถามว่าไอ้เพลงอันเทอร์เนทีฟแนวใหม่ๆมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรอ่ะก็มันก็เกิดจากคนฟังเพลงต้องการความหลากหลายไงจำได้ไหมครับแล้วมันก็เกิดค่ายเล็กค่ายน้อยเข้ามาต่อกรกับค่ายใหญ่ระบบธุรกิจเพลงมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมครับเพราะนั้นจะบอกว่าคนรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไม่สนใจการเมืองเนี่ยผมยืนยันว่าไม่ใช่เพราะการเมืองเนี่ยมันแทรกอยู่ในทุกมิติกระทั่งนะครับก่อนหน้ายุคสมัยนี้ใช่ไหมครับการแต่งกายของคนเราเนี่ยมันก็มีความเป็นการเมืองนะยังไงถูกต้องไหมครับอ้าวเราลองดูสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนรุ่นผมเนี่ยจะไปไหนนะครับต้องใส่รองเท้าหนังไปส่วนราชการใช่ไหมครับไปนู่นไปนี่ต้องใส่รองเท้าหนังนะครับเสื้อเชิ้ตแขนยาวครับเราเอาเป็นว่าเอาแค่ยุค Y2K เนี่ยเราก็เริ่มเห็นคนใส่รองเท้าผ้าใบครับใส่กางเกงยีนใส่เสื้อแจ็คเก็ตไปครับใช่มั้ยครับมาถึงยุคนี้มันก็คลี่คลายไปเป็นกางเกงช้างบ้างอะไรบ้างเพราะนั้นจะบอกว่าคนก่อนหน้านี้นะครับประมาณรุ่น Y2K เนี่ยนะครับไม่สนใจทางการเมืองเนี่ยผมว่าไม่ใช่ครับนะครับเพียงแต่ว่าพื้นที่ทางการเมืองที่เขาสนใจเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่พื้นที่แบบนี้ อันนั้นมันก็แล้วแต่ว่าบริบทในช่วงนั้นเขาเป็นอย่างไรในเมื่อตอนนั้นเนี่ยนะครับเราอย่าลืมนะครับว่าคนรุ่น Y2K เนี่ยการเมืองในช่วงนั้นคือการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งพูดตรงๆนะการเปลี่ยนแปลงเกิดการยุบสภาการอภิปรายไม่ไว้วางใจการลาออกการปรับครม.คือมันเป็นไปตามกระบวนการปกติเพราะนั้นพื้นที่ทางการเมืองในเชิงสถาบันเนี่ยนะครับ
คนรุ่นนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันอาจจะเห็นได้จนเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับเพราะนั้นการเมืองเนี่ยมันก็เคลื่อนย้ายไปตรงประเด็นอื่นใช่ไหมครับแต่พอมาในยุคพ.ศ.นี้เราก็ต้องยอมรับว่าช่วงที่ก่อนปี57เอาตั้งแต่หลังรัฐประหารปี49มานะครับเราก็จะพบว่าพื้นที่ทางการเมืองเนี่ยครับมันย้ายกลับเข้ามาถูกต้องไหมครับสู่การเมืองเรื่องของการเลือกตั้งการยึดอำนาจการรัฐประหารอะไรต่างๆเพราะนั้นพื้นที่ทางการเมืองของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับก็ย้อนกลับมาตรงนี้โดยที่พื้นที่ทางการเมืองเดิมของรุ่น Y2K ก็ยังอยู่นะทุกวันนี้เราก็ยังเห็นว่าก็ยังต่อสู้กันเรื่องอะไรครับเรื่องทรงผมเรื่องชุดนักเรียนพุ่งตรงใครผ่านการเป็นวัยรุ่นนะครับในยุคของก่อน Y2K อย่างผม Y2K เราเคยขบถกับเรื่องแบบนี้มาก่อนเราไม่แฮปปี้กับโรงเรียนมาบังคับให้เราตัดเกลียนใช่ไหมครับตอนนั้นเรายอมกันถึงขนาดว่าครูเอากรรไกรเลียมผมอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นไอ้ประเด็นพื้นที่ทางการเมืองแบบนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับมันยังอยู่แต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าเหตุการณ์นะครับของช่วงตั้งแต่หลังปี49มาเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่อยู่ในสถาบันทางการเมืองที่มันไม่ปกติด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็เลยดูเหมือนว่าคนรุ่นใหม่ๆในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับจะมีความตื่นรู้จะมีความสนใจทางการบ้านการเมืองกว่าคนก่อนหน้านั้นซึ่งอันนี้ผมก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ครับจริงๆคนรุ่นใหม่นะครับทุกช่วงเวลาเนี่ยเขาตื่นตัวทางการเมืองทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราอย่าไปจำกัดกรอบคำว่าการเมืองมันคือการขอโทษนะครับวิ่งสู้ฟัดกันในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวครับจริงๆการเมืองมันอยู่ในทุกพื้นที่นะครับอาจารย์เราเห็นได้ฟังมุมมองแล้วเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆการเมืองก็อยู่กับเรารอบตัวแล้วคนถูกต้องครับก็ไม่ได้หายไปไหนแต่มันขึ้นอยู่กับบริบทสังคมในแต่ละยุคว่ายุคนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง2 3 4ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะตอนนั้นเนี่ยแชทเชิดอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมครับก็คนรุ่นนี้แหละพื้นที่ทางการเมืองมันก็เกิดจากอะไรครับเนี่ยห้องพันทิปราดดำเนินใช่ไหมครับพันทิป .com เนี่ยมันก็เกิดจากเว็บบอร์ดจะบอกว่าเฮ้ยพื้นที่ทางการเมืองยุค Y2K คนรุ่นใหม่ในยุคนั้นสายลมแสงแดดไหมผมบอกว่าไม่จริงตอนนั้นเนี่ยนะครับเพลงแนวอินดี้หนังแนวอินดี้ตอนนั้นก็เริ่มมีกระแสเรื่องอะไรครับจำได้ไหมผมยกอยู่วงนึงก็ได้ไทอัมคิงดอมนี่ก็เป็นพื้นที่ทางการเมืองนะสมัยก่อนนักร้องผู้หญิงในรุ่นผมเนี่ยต้องเรียบร้อยใช่ไหมครับอยู่ดีๆไทอัมคิงดอมมาใส่สายเดี่ยวกางเกงขาสั้นใช่ไหมฮะแล้วจีผู้ชายช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าซึ่งนี่แหละมันเป็นความการเมืองมันเป็นความเป็นการเมืองตั้งคำถามกับสังคมไทยว่าเฮ้ยยุคผู้ชายเป็นใหญ่มันใช่เปล่าทำไมมันไม่เท่ากันล่ะผู้หญิงก็จีบได้ใช่ไหมครับแล้วเรื่องของสิทธิในร่างกายขอโทษนะครับฉันจะแต่งตัวยังไงนะครับคุณยังมาบอกว่าโป๊ะบอกเฮ้ยอันนี้มันสิทธิฉันนะปัญหาคือคุณต่างหากไม่ใช่ฉันนะครับเพราะนั้นผมจะบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาท้าทายการเมืองเสมอเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับผมขอย้ำนะครับว่าการเมืองในเชิงสถาบันทางการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนหน้ากันเนี่ยตามกลไกปกติแต่พอหลังปี49มาเนี่ยนะครับกระบวนการการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเนี่ยครับเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ปกติเพราะนั้นถ้าเราเอามุมนี้มาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับคนรุ่นก่อนหน้านี้นะครับถ้ามองมุมต่อไปอาจารย์ครับว่าคนรุ่นใหม่ในเมื่อตื่นตัวทางการเมืองอยู่แล้วเป็นปกติแต่พอมาเจอกับบริบทสังคมที่สื่อมันเยอะไปหมดเลยแล้วก็สื่อจริงสื่อปลอมอัลกอริทึมที่พยายามใส่หัวมาใครที่ชอบนะก็จะต้องดูอันนั้นตลอดไปทำให้เกิดว่าเอ๊ะมันข้อเท็จจริงที่คนรุ่นใหม่ได้รับไปมันสุดท้ายแล้วมันช่วยให้เขาตกผลึกทางความคิดได้มากน้อยขนาดไหนอาจารย์ครับมีบางกลุ่มเขาพยายามที่จะเจาะฐานกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับแล้วก็ใส่ข้อมูลอันนี้ครับอันนี้หลายส่วนก็มีการพูด บางกลุ่มก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเฉพาะกลุ่มเดียวหลายกลุ่มก็มองตรงนี้คนรุ่นใหม่สุดท้ายกลายเป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองหรือว่าเหล่านี้ไหมอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ประเด็นนี้หน่อยคือพูดจริงนะคือเรื่องนี้นะครับจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนักปรัชญาการเมืองรุ่นเก่าๆนักคิดทางการเมืองและกันอันโตนิโอกรัมชีเนี่ยก็เคยพูดเรื่องอำนาจนำกันมาแล้วใช่ไหมครับฮาเกโมนีอะไรต่างๆจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในฐานะชุดความคิดทางการเมืองแบบนึงซึ่งมันเป็นหลักอยู่เนี่ยก็คือชุดการเมืองชุดความคิดทางการเมืองแบบเสรีนิยมเสรีนิยมเนี่ยเขาตั้งมั่นอยู่บนว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นผู้มีเหตุมีผลเพราะนั้นเขาคิดเองได้นะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยหวั่นไหวกับเรื่องแบบนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า
ไอ้บอกอัลกอริทึมมันจะมาป้อนแต่ฟีดมันให้แต่เราดูเอาแล้วเมื่อก่อนยุคกรัมชี่ยุคก่อนหน้านี้เขาไม่ทำกันเหรอผมถามว่าการขอโทษนะครับการที่เราบอกว่า8โมงเช้าต้องยืนตรงเคารพธงชาติเนี่ยก็มันก็เหมือนกับอัลกอริทึมกันครับกันเหมือนกันผมเก่าทางสังคมวันนี้ก็ยังเปลี่ยนแปลงได้เราก็ยังเห็นหลายๆโรงเรียนใช่ไหมครับก็เริ่มปรับเปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมครับสมัยก่อนพอเราเคารพธงชาติเสร็จต้องอะไรครับต้องสวดมนต์ตอนนี้หลายๆโรงเรียนก็เปลี่ยนใช่ไหมครับผมก็เลยจะบอกว่าถ้าเราเชื่อมั่นในความเป็นลิเบอรัลความเป็นเสรีนิยมเนี่ยอย่าไปหวั่นไหวกับเรื่องพวกนี้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันผ่านกระบวนการการกดเกลาทางสังคมในเชิงอำนาจเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่โบราณกาลเพียงแต่ว่าในยุคนี้เราอาจจะรู้สึกคิดว่ามันเข้มข้นเพราะอะไรฮะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเอื้ออำนวยแต่ไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในการผ่านเรื่องราวแบบนี้มาก่อนเราทุกคนรวมถึงเรา2คนด้วยที่นั่งอยู่บนเวทีนี้นะครับเราผ่านกระบวนการนี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยถามว่ากระบวนการวันนี้มันมาทำให้เรา2คนเนี่ยจะต้องเป็นไปแบบนั้นตลอดไปใช่หรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับเพราะนั้นกรณีนี้นะครับผมอาจจะมองต่างจากคนอื่นนะผมคิดว่ามนุษย์เนี่ยมันเกิดมาพร้อมเสรีภาพครับผมนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับโอเคแหละคุณจะใส่ข้อมูลอะไรยังไงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ว่าเขาไตร่ตรองได้ครับว่าสิ่งใดเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลนะครับเพราะไม่งั้นแล้วสังคมบรรพบุรุษเราเนี่ยเราขับเคลื่อนสังคมมาไม่ได้นะครับอาจารย์พอมามองการเลือกตั้งรอบนี้6กับคนรุ่นใหม่ที่เอาเฉพาะในกลุ่มfirst vote หรือว่า first time voter เนี่ยกลุ่มนี้ประมาณ4ล้าน2ประมาณนี้ได้จ้ะกลุ่มเนี้ยส่วนใหญ่เขาชอบนโยบายแนวไหนอาจารย์ที่มีการสำรวจมาหรือว่าชอบพรรคการเมืองประเภทไหนสสแบบไหนที่ไปถูกใจคนกลุ่มนี้คนรุ่นใหม่นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างก็ได้ลูกชายผมก็เป็น first vote เป็น first voter ในรอบนี้จุดหนึ่งที่ผมเห็นคือว่าเขาต้องการความชัดเจนครับคือชัดเจนนะครับว่าจุดยืนหลักๆของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยมันคืออะไรคุณจะเป็นอะไรก็ได้นะคุณจะเป็นแบบคุณจะเป็นอนุรักษ์นิยมแบบลุงตู่น้ำเงินเข้มก็ได้ครับคุณจะเป็นแบบส้มจี๊ดก็ได้หรือคุณจะเป็นแดงจ๋าก็ได้แต่มันต้องคนยุคนี้คนรุ่นใหม่ๆ First Voter เนี่ยเขาต้องการความชัดเจนเพราะความชัดเจนเนี่ยมันทำให้เขา forecast ได้ว่าเออเฮ้ยถ้าเขาจะตัดสินใจเลือกสีไหนก็ตามเนี่ย direction ของชีวิตเขาเนี่ยมันจะไปยังไงครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกพรรคการเมืองเนี่ยถูกเรียกร้องอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมครับมันอาจจะมาแปลมันอาจจะมาผ่านคำว่าอะไรครับเลือกคนนั้นไม่เลือกคนนี้ร่วมคนนั้นไม่ร่วมคนนี้แต่ประเด็นของมันก็คือว่าคนรุ่นใหม่ First Voter เนี่ยเขาต้องการความชัดเจนนะครับจะเอายังไงเอาให้ชัดๆนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับพอความชัดเจนประเด็นที่2ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปดูว่าแล้ววิธีปฏิบัติหลังจากนี้ว่าพอคุณประกาศความชัดเจนแล้วเนี่ยวิธีการที่จะแสดงให้เห็นให้เขาเชื่อมั่นได้ว่าคุณจะมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายตามที่คุณชัดเจนเนี่ยนะครับคุณมีพฤติกรรมอย่างไรใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนี้มันก็เลยกลายเป็นก็ผ่านการเปรียบเทียบใช่ไหมครับตอนทำหน้าที่ในแต่ละฝ่ายใช่ไหมครับตอนคนนี้เป็นรัฐบาลทำยังไงคนนี้เป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านด้วยกันแต่พฤติกรรมมันเหมือนกันไหมมันต่างกันไหมใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนรุ่นใหม่นะครับวันนี้ยังไม่ต้องการอะไรที่มันมากไปกว่าเอาให้มันชัดก่อนครับแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับพูดตรงๆก็คือว่าผมไม่ได้บอกว่าใจร้อนแต่หมายความว่าด้วยความสะดวกของเทคโนโลยีในการเข้าถึงนะครับบริการต่างๆของชีวิตเป็นไปตามการเวลาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยผมไม่ชอบชุดคำอธิบายที่บอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับความอดทนน้อยลงผมกลับคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยโคตรอดทนเลยคิดดูดินั่งดูข่าวตั้งหลากหลายคุณไม่อดทนคุณอ่านได้ไงใช่ไหมฮะแต่ผมกำลังจะบอกว่าอย่างไรก็ตามความที่เขาเติบโตมาในยุคของการที่สามารถที่จะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับอะไรที่มันอ้ำๆอึ้งๆอะไรที่มันดูแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วมันชักๆช้าๆเนี่ยนะครับอันนี้มันก็ไม่ถูกใจเขาใช่ไหมครับเอาง่ายๆเนาะวันนี้เราสั่งแกร็บมาทานเนี่ยครับใช่ไหมครับรถส่งอาหารเนี่ยยังต้องบอกเลยว่าส่งภายส่งด่วนภายในกี่นาทีใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอดทนหรือไม่อดทนอดทนมากหรืออดทนน้อยแต่เทคโนโลยีมันเป็นไปตามกาลเวลาในเมื่อเราเลือกในเมื่อเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันสามารถทำให้เราเข้าถึงบริการ
ได้เร็วขึ้นเราก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องบอกว่าช้าๆก็ได้ครับใช่ไหมครับเพราะนั้นความลักษณะของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับชัดเจนแล้วก็ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างใช้เวลาไม่นานครับผมก็ไม่อยากจะบอกบางคนว่าเอ้ยคนรุ่นใหม่ใจร้อนอยากจะเห็นเปลี่ยนในชั่วข้ามวันมันทำไม่ได้ผมไม่เชื่อว่าคนรุ่นใหม่เป็นแบบนั้นหรอกครับนะครับแต่ถามว่าเขาต้องการเห็นอะไรเร็วและเป็นรูปธรรมไหมเป็นซึ่งก็ต้องเข้าใจเขาเพราะเขาเติบโตมาในยุคที่การเข้าถึงเซอร์วิสเนี่ยมันเร็วครับมันไม่เหมือนคนรุ่นผมไงคนรุ่นผมจะขอโทษนะครับจะเขียนจดหมายโทษจะติดต่อเพื่อนอย่างเงี้ยต้องเขียนจดหมายรอกัน7วัน15วันอีเมลก็เร็วตายโหงแล้วครับผมเดี๋ยวนี้คิดถึงเมื่อไหร่อยู่คนละทวีปนี่เลยใช่มั้ยครับเฟซไทม์เฟซไทม์เข้าซูมเข้าอะไรเพราะนั้นปัจจัยมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นคนรุ่นก่อนๆเองเนี่ยจะเอาเรื่องแบบนี้มาตัดสินเนี่ยผมว่ามันก็ไม่แฟร์คนรุ่นใหม่ๆนะอาจารย์อุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่บางคนมองว่าคนรุ่นใหม่แหมเสรีนิยมไปเสียหมดคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนุรักษ์นิยมมีไหมอาจารย์คือชุดอุดมการณ์เสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันเป็นชุดอุดมการณ์ซึ่งมันผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับนะครับคือคนในยุคที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเนี่ยมันก็เคยเป็นคนรุ่นใหม่กันมาแล้วทั้งนั้นใช่ใช่ใช่ไหมครับแล้วการต่อสู้ทางการเมืองของชุดความคิด2ชุดเนี้ยมันก็ต่อสู้กันมาตลอดไม่ได้แปลว่าเสรีนิยมเนี่ยจะชนะตลอดไปหรืออนุรักษ์นิยมจะแพ้ตลอดไปนะครับเอาเข้าจริงนะแนวคิดเสรีนิยมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับรัฐเนี่ยไม่ควรเข้าไปวุ่นวายกับอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในเรื่องของอิสรภาพปัจเจกบุคคลแต่ตอนหลังมันก็มีการคลี่คลายมาเป็นลัทธิเสรีนิยมใหม่ใช่ไหมครับที่เรามาบอกว่าเอ๊ะทำไมรัฐต้องเข้าไปแทรกแซงขอโทษนะครับเอาราคาค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่บทบาทของรัฐใช่ไหมครับแต่เสรีนิยมใหม่บอกเฮ้ยถ้ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นนะรัฐก็ต้องเข้าไปแทรกแซงบ้างใช่ไหมครับขณะเดียวกันอนุรักษ์นิยมนะครับยิ่งชัดเจนใหญ่เลยนะครับจะบอกว่าเฮ้ยเขาเป่าล้านปีมันก็ไม่ได้เราอย่าลืมนะครับว่าประเทศต้นแบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาของอังกฤษเนี่ยทุกวันนี้รัฐบาลก็ยังเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมนะเพราะนั้นจะบอกว่าคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยนะครับมันไม่ปรับตัวเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ชุดความคิดของทั้ง2ชุดนะครับมันปรับตัวเสมอไม่งั้นมันอยู่รอดมาถึงไม่ได้ในวันนี้ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าบริบทที่เกิดขึ้นในแต่ละสังคมแต่ละประเทศเนี่ยมันเอื้อให้เข้าขอโทษนะเข้าทางตีนใครอ้าวจริงป่ะมันเข้าข้อใครประเทศอทูกฮะประเทศในยุโรปก่อนหน้านี้เป็นไงฮะเสรีนิยมครับถูกไหมครับแต่พอมาเจอเรื่องอะไรครับผู้อพยพจากแอฟริกาเห็นไหมครับว่ารัฐบาลหลายๆประเทศก็กลับมาเป็นคอนเซอร์เวทีฟครับเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่บริบทแวดล้อมครับอาจารย์เพราะนั้นชุดความคิด2ชุดนี้นะครับต่างฝ่ายเนี่ยนะครับต่างก็จะมีการปรับตัวในทางการอยู่รอดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่คุณค่าหลักๆของ2ชุดความคิดเนี้ยเขายังเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าเสรีนิยมใหม่มีอนุรักษ์นิยมใหม่ก็มีเช่นเดียวกันครับอาจารย์สุดท้ายอาจารย์ในฐานะคนรุ่นพี่ก็แล้วกันครับอยากฝากบอกอะไรรุ่นลุงก็ได้ฮะไม่เป็นไรคนรุ่นพี่ดีกว่าอาจารย์อยากฝากบอกถึงอะไรถึงคนรุ่นใหม่ที่จะไปเข้าคูหาวันที่14ครับข้อคิดอะไรฝากผมไม่มีข้อคิดอะไรฮะนอกจากบอกว่าชวนเพื่อนไปเลือกตั้งกันเยอะๆครับนะครับผมไม่คิดว่าเราจะต้องไปขอโทษนะทำตัวเป็นคนไปสั่งสอนคนรุ่นใหม่ในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยรักษาสิทธิ์ก็ไปเลือกตั้งนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีผมมีเท่านี้นะครับใครลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ววันที่7ก็ไปใช้สิทธิ์วันที่14นะครับก็ชวนเพื่อนๆรุ่นเดียวกันไปกันให้เยอะๆนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมคิดว่าคุณค่าของระบบการเลือกตั้งที่สม่ำเสมอนะครับแล้วมีผู้มาใช้สิทธิ์เยอะๆเนี่ยนะครับในมุมของผมนะมันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการที่เราบอกว่าเราไม่อยากเห็นการรับประหารอีกแล้วนะครับผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องเขียนกฎหมายอะไรทั้งนั้นแหละแต่ผมคิดว่ามันทำได้จากตัวเองแล้วการทำได้จากตัวเองที่ง่ายที่สุดก็คือว่าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆครับผมครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกาะติดสนามเลือกตั้งนะครับกับคนที่จะเป็นคนรุ่นใหม่ในส่วนของการเลือกตั้งไทยปี66ครั้งนี้เราได้เห็นมุมมองได้เห็นวิวัฒนาการได้ฟังบทวิเคราะห์ว่าคนรุ่นใหม่ยุคนี้
มีส่วนร่วมทางการเมืองกันอย่างไรกันแล้วนะครับเกาะติดสนามเลือกตั้งครั้งหน้าจะไปเกาะติดกันที่ไหนอย่างไรอย่าลืมติดตามชมทางข่าวภาคค่ำ NBT News ในทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ